คุณป๊อตโมเดิร์นด็อกค่ะเพราะว่าเสียงโซโล่กีตาร์นะคะได้รุ่นพี่ในตำนานกีตาร์เพื่อชีวิตคุณเทียรี่เมฆวัฒนามาช่วยนี่แหละค่ะดังคนละยุคคนละแนวเพลงด้วยแต่ถามว่าคุยกันรู้เรื่องเพราะว่ารักกีตาร์เหมือนกันทั้งคู่นี่แหละค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนมาพบปะนะคะในงานเดอะกีตาร์เมเกอร์งานรวมศิลปินมือกีตาร์และนักทำกีตาร์เมืองไทยค่ะงานเล็กๆอบอุ่นนะคะมาทั้งลิชแมนทอยพี่น้องวงศิลป์เจริญค่ะเพลงไหนชอบก็ขึ้นแจมได้เลยงานก็เลยคึกคักนะคะส่วนใครที่อยู่ข้างล่างเวทีก็ถือโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนค่ะครับจริงเป็นศิลปินหน้าใหม่คือก็มีความสุขครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูเด็กรุ่นใหม่ซึ่งบางคนเนี่ยอายุน้อยมากเลยแต่เล่นเก่งมากที่ก็มีน้องผู้หญิงคนนึงก็เล่นเก่งซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่ธรรมดานะสำหรับคนไทยก็ยังไม่ก็เห็นซึ่งจริงๆแล้วเป็นงานที่ดีเพราะว่าจะสนับสนุนช่างซึ่งคนไทยที่สามารถทำกีตาร์ที่ดีได้ซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าคนไทยทำต่อไปถ้าทำมาได้ดีเนี่ยก็สามารถจะสู้ฝรั่งได้คนที่พี่เทียรี่ชมก็คือคนนี้แหละค่ะอายุน้อยที่สุดในงานแค่14ปีนะคะแต่เทคนิคไปไกลเกินวัยแล้วค่ะซิดนีย์เวทกานะคะเธอเข้าแข่งขันนะคะในเวทีนานาชาติเอเชียสก็อตทาเลนต์มาแล้วค่ะปกติเล่นอุคูเลเล่นะคะแต่นี่มาโชว์กีตาร์ฝึกได้แค่2ปีเท่านั้นแต่เทคนิคลูกเล่นชั้นสูงเลยค่ะอย่างการจิ้มสายหรือว่ากีตาร์แท็ปปิ้งนะคะจนคุณเทลลี่ลุกขึ้นปรบมือเลยทีเดียวน้องก็บอกว่าอยากให้สนับสนุนช่างกีตาร์คนไทยเพราะตอนแรกๆที่ฝึกเธอก็ใช้กีตาร์จากฝีมือคนไทยเหมือนกันค่ะด้วยความที่เราเป็นช่างไทยนะคะแล้วก็แบบไม่ได้บางคนไม่ได้สนับสนุนกันเองบางคนยึดติดกับยี่ห้อแบรนด์ดังๆเนี้ยค่ะซึ่งเราว่ามันถ้าอยากให้ประเทศเราแบบว่าพัฒนาขึ้นทางด้านดนตรีด้วยมันก็สนับสนุนเนี่ยทางเนี้ยได้ฝีมือคนไทยเนี่ยหนึ่งประณีตแน่นอนนะพระทำมือสองเรามีไม้ที่มีคุณภาพมากๆซึ่งต่างชาติไม่ทราบอันนี้แหละยี่ห้อดังเขามีโฆษณานะครับโฆษณาที่บางครั้งใช้เงินมหาศาลเช่นให้ศิลปินจับต้องสินค้าโอเคเราก็ทำได้ฮะศิลปินเราก็ยินดีโดยทำให้ฟรีไม่ได้อะไรนะศิลปินอื่นที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเดี๋ยวขอเจรจาก่อนมีสายใยที่พอจะติดต่อได้อยู่บ้างนะครับคิดว่าต่อจากนี้จะรวมตัวกันทุกๆปีแล้วนะคะแล้วก็ใช้พลังของการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนวงการกีตาร์ไทยนี่ค่ะ